สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรและคณะมังกรนะคะประจำช่วงวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์นี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูคนโสดนะคะชาวมังกรนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคนโสดjudgment 5ดาบ10เหรียญ Knight of Cups โอ้ยฮอตเพิ่งเลิกก็ฮอตบางคนเพิ่งเลิกกันได้ไม่นานน่ะสดๆร้อนๆเนี่ยเพิ่งเลิกกันเนี่ยวัน2วันอาทิตย์ที่แล้วหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะเพิ่งเลิกหมาดๆเลยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างไปมันก็เป็นการตัดสินใจของคุณแล้วแหละแต่ที่บอกว่าฮอตเพราะอะไรเพราะเลิกปุ๊บคนใหม่เนี่ยเขาจ่อดูเลยนะคะเขาจ่อรอจีบเลยนะคะจะมีคนใหม่นะคะมานะคะเป็นคนจากที่ทำงานนะคะคุณยังดีนะคะที่มีการเลิกลากันหรืออะไรเนี่ยคุณยังมีเหมือนที่ซัพพอร์ตอะที่ซัพพอร์ตก็คือครอบครัวหรือคนที่เข้าใจคุณนะคะเพื่อนเป็นอะไรก็ตามนะคะที่เขาคอยให้กำลังใจที่อยู่ข้างๆคุณนะคะทำให้คุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เศร้ามากนะสำหรับบางคนนะคะแต่ก็ชัดเจนค่ะว่ามีคนเข้ามานะคะคนใหม่เข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณเลยแหละเป็นคนที่ดูโอเคในระดับนึงเลยนะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าคนนั้นอ่ะคนที่เข้ามาชอบคุณมาจีบคุณเนี่ยนะสถานการณ์ความสัมพันธ์ความรักเขาเป็นยังไงเขาโซหรือเปล่านะคะเขามีอะไรแบบอะไรหรือเปล่านะมาดูกันห้าไม้เท้านะเบื่อมากเลยไปเนี่ยไม่ค่อยชอบเนี่ยนะคะเพจซับบอนนะคะทาวเวอร์เพจซับพินดักเกิลส์นะคะ6เหรียญโอเคคนนี้นะคะคนนี้น่าจะอายุน้อยกว่าคุณหน่อยนึงนะคะแล้วก็มีคนคุยมากกว่า1คนคือเขาเห็นคุณก็คือแบบว่าเหมือนหรือได้แบบอาจจะเห็นคุณตามโซเชียลหรือว่าแบบใน Facebook เพื่อนของเพื่อนไอจง IG แอปแอปพลิเคชันนู่นนั่นนี่นะคะเห็นปุ๊บแบบถูกใจอะตรงสเปคเลยนะคะอยากคุยอยากรู้จักแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเขาไม่ได้มีคนรักก็จริงนะคะแต่เขาก็มีตัวเลือกแต่ก็มันก็เป็นธรรมดานะของคนโสดนะคะแต่แค่ว่าตัวเลือกที่เขาคุยเนี่ยเขาให้ความหวังกับคนคนนั้นมากแค่ไหนและระดับความสัมพันธ์ของคนคุยของตัวเรื่องเขาว่ามันไปขนาดไหนถ้ามันไปขนาดลึกซึ้งเนี่ยจะไม่สนับสนุนให้คุยต่อนะคะโอเคค่ะเรามาดูความรู้สึกเขาต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะนานนะคะเหนื่อยอะทำคลิปกับครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยเหมือนจะพังในร่างกายเขารู้สึกยังไงกับคุณคะจัสติสโอ้ย5ดาบ7ไม้เท้าโอเคตัวคุณน่ะยังไม่ให้โอกาสเขาเท่าไหร่เลยอ่ะเขารู้เขาเข้าใจนะว่าคุณมีการเลิกลากันมาก่อนนะคะหรือเพิ่งเลิกลากับใครมาแต่เขาเจอกับแพงอ่ะเขาเจอกำแพงคือคุณยังไม่ให้ยังตั้งกาดอยู่นะคะยังรู้สึกว่ายังไม่ให้คนเนี้ยเข้ามายังไม่เล็ดบีอินอ่ะนะคะก็คืออันนี้เป็นปัญหาของเขาแล้วว่าเขาจะทำยังไงให้คุณชอบเขานะคะเขาจะทำยังไงให้คุณชอบเขาเมื่อเขาชอบคุณเนี่ยแต่คุณแบบว่ายังรู้สึกแบบยังไม่อะไรเลยอ่ะเหมือนจะคุยก็ไม่อยากคุยด้วยซ้ำอ่ะทีนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะไพ่สลับกันได้นะโอเคเอซอฟครับมันเป็นความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาแต่คุณยังอยากให้เขาในลักษณะของความว่าเพื่อนนะคะเพราะคุณยังเสียใจอยู่นะ9ดาบคุณก็ยังแบบถึงแม้ว่าจะมีซัพพอร์ตมีเพื่อนซัพพอร์ตมีอะไรรอบข้างที่รักที่ให้กำลังใจคุณแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เศร้าเลยนะคะมันก็มีความเศร้าเกี่ยวกับความรักอยู่บ้างแล้วคุณรู้สึกว่าคุณยังเข็ดอยู่คุณยังไม่พร้อมนะคะแล้วเกรงว่าจะมีปัญหากับคนนี้ด้วยนะมาตื้อเยอะนะไม่ได้นะคะคุณฟาดกลับนะนะคะคุณฟาดกลับนะไม่อยากทำหรอกแต่ถ้าแบบมาเยอะมาอะไรแบบอันนั้นอันนี้นะมีฟาดนะคะไพ่สลับกันได้นะคะต่อไปนะคะเข
ขาอยากจะบอกอะไรคุณจะบอกอะไร6ไม้เท้า4ดาบ The Star เขาอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณจะปิดโอกาสตัวเองที่คุณจะได้เจอกับคนใหม่ๆอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอาจจะเป็นสิ่งอื่นหรือคนอื่นนะคะคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปเลยก็ได้สิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณมีเป้าหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักอาจจะเป็นแบบการแต่งงานมีลูกมีครอบครัวที่มีความสุขแต่ถ้าคุณเลือกที่จะนิ่งไม่ทำอะไรเลยไม่เปิดประตูให้ใครเข้ามาเลยความฝันนั้นมันก็จะไม่ถึงฝันนะคะดูลึกซึ้งเนาะแค่3ใบก็ดูลึกซึ้งนะคะประมาณนี้ต่อไปค่ะเรามาดูบทสรุปกันเลยนะคะบทสรุปคนโสดชาวมังกรเนี่ยคนเข้ามาก็ไม่ถูกใจ3ดาบยังเจ็บใจอยู่เนี่ย3ถ้วยนะคะมีเสน่ห์มากเลยแต่คุณยังห้อยตัวนิ่งอยู่นะคะแฮงแมนสเตรนท์คุณพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวคุณเองก่อนคุณพยายามที่จะกลับมารักเลยพยายามกลับมาทำให้ตัวเองอะค่ะยืนให้ได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะเข้มแข็งแล้วค่อยเปิดใจแล้วกันนะ14เหตุเกิดจากความเหงายังไม่ลืมเธอขอเพียงความเข้าใจให้ความรักนะคะเปิดใจค่ะ Playfulness Heart to Heart Conversation นะเปิดใจนะเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่คุณจะได้เจอกับอะไรใหม่ๆ Playfulness คือไปสนุกกับมันนะคะอย่าไปโฟกัสว่าที่ความคาดหวังมากเกินไปในความรักบางทีบางครั้งแบบว่าคุยแบบคุยสนุกสนุกคุยสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะได้เจอกับคนบางคนที่สามารถคุยในเรื่องที่เขาจะเข้าใจคุณแล้วคุณก็จะเข้าใจเขานะคะก็คงน่าจะเป็นคนเมื่อกี้นั่นแหละนะคะที่มองว่าน่าจะเด่นที่สุดเนาะโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์มีคู่นะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะเพจซับบอลนะคะหมูคิงออฟคัพนะคะ5ไม้เท้านะคะมีแต่บุคคลอะมีแต่เรื่องอะเรื่องของคนรอบข้างอะวุ่นวายมากเลยนะคะคนอื่นคนนอกนะคะเข้ามามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะทำให้มีปัญหากันนะคะวุ่นวายนะทั้งธาตุไฟนะคะธาตุน้ำทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเลยนะคะผู้ใหญ่ก็เกี่ยวเหมือนกันนะคะวุ่นวายคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสงบเลยในช่วงเนี้ยในความสัมพันธ์ทีนี้เรามาดูตัวเขาบ้างเป็นยังไงตัวคนรักของคุณเป็นยังไงคะ Knight of Swords 10ถ้วย King of Wands โอ้สารพัดสิ่งสารพัดคนนะคะเยอะมากนะคะเขายังให้ความสำคัญกับคุณอยู่นะคะยังไม่ต้องกลัวนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนอะไรมากมายเข้ามาทำให้วุ่นวายก็ตามนะคะทะเลาะวุ่นวายปวดหัวไปหมดนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นการเติมเต็มแบบงงๆนิดนึงนะคะเป็นความรักแบบงงๆนิดนึงอะต่อถ้าล้อกันยังไงเขาก็ยังรักคุณนะความสัมพันธ์เป็นอย่างนั้นอะเป็นสิบถ้วยอะคือเขาก็คือเหมือนกับว่าทำอะไรไม่ได้นะคะทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยมันไปก่อนสามดาบสามไม้เท้าเนี่ยเหมือนรอให้เวลาหรือช่วงเวลาหรือไอ้คนพวกเนี้ยนะคะคนเหล่านี้ซึ่งอาจจะเป็นคนที่มีความสำคัญคุณหรือคนรักก็ตามเนี่ยนะพวกเขาเงียบพวกเขาซาไปเดี๋ยวมันอะไรอะไรก็น่าจะโอเคขึ้นมาเองแหละนะคะไม่รู้จะอ่านอะไรเลยอ่ะว่ามีแต่บุคคลมีแต่คนเต็มไปหมดเลยนะคะมาดูความรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนรักเนี่ยเก้าเหรียญนะคะโต๊ะไฟก็แบบว่าจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่อะ King of Cup นะคะ Empress Knight of Pentacles
เพจซับบอร์ดเพจซับสอนนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็ยังเคารพคุณเหมือนเดิมเขายังรักคุณเหมือนเดิมแต่แค่ว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยได้เจอหรือเปล่าในบางคนเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะไม่ค่อยได้เจอแต่ก็ยังคุยกันก็ยังเติมเต็มกันได้อยู่มันก็ไม่มีปัญหาเลยนะที่ดูนะแล้วคุณนะคุณรู้สึกยังไงจะมีการเรียกร้องความรักหรือเปล่าดูสิ Emperor นะคะ Page of Cup นะคะ The Sun ค่ะโอ้โหมีคนใหม่เข้ามานะคะเขาอยากที่จะเข้ามาชอบเข้ามาจีบคุณนะคะแต่คุณไม่รับแต่คุณไม่สนใจนะคะความสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้ว่าตัวคนรักของคุณจะยังให้ความสำคัญหรือว่ายังรักคุณยังแบบว่าเติมเต็มอะไรได้อยู่แต่คุณรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วมันน่าเบื่อนะคะคุณอยากได้ความสดใสคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันแบบโอเคอะล้านล้านนั่นนี่อะอีกครั้งนึงอะค่ะให้มันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่านี้อะซึ่งตอนนี้คุณรู้สึกมันมีความไม่โอเคอยู่นะคะทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องอะไรสารพัดสิ่งนะคะปวดใจนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะแฮงแมนเขาเองก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่อย่าคิดมากอย่าคิดเยอะอย่าคิดไปไกลอะแบบอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับความคิดอะในความสัมพันธ์อย่าไปคิดเยอะนะคะเอาความคิดไปคิดที่งานคิดที่อะไรแบบที่มันจะส่งผลประโยชน์ที่ดีจะดีกว่านะเพราะตัวเขาเองก็พยายามไปทำอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะต่อไปเอ๊ะอ่านมังกรแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันอื้อๆยังไงไม่รู้นะตั้งแต่เห็นไพ่บุคคลแล้วอะไม่รู้จะแปลยังไงเลยทีเดียวเชียวโอเคค่ะบทสรุปค่ะแฮงแมนค่ะอะไรก็ตามนะคะที่เป็นปัญหาที่มันเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณกับคนรักที่มันมีความเบื่อหน่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงเวลานึงเท่านั้นแหละอีกอย่างโควิดบางคนนะคะอยู่ไกลกันนะคะยิ่งเป็นอุปสรรคนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับคนรอบข้างเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับบุคคลเนี่ยนะอะไรเพื่อแบบเรารู้สึกว่าเราควบคุมมันไม่ได้เราแก้เราทำอะไรมันไม่ได้ก็ปล่อยนะคะอย่าไปโฟกัสอย่าไปยึดติดกับมันอย่าไปคิดว่าแบบว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะมันทำอะไรไม่ได้คือทำอะไรไม่ได้นะคะต้องทนอย่างเดียวนะคะปล่อยให้เวลาผ่านไปนะคะสรุปค่ะเอสอบค่ะเดโมนะคะเนี่ยมีรักใหม่เข้ามาที่จะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะอย่านะคะระวังใจตัวเองให้ดีๆเลยนะคะไม่ว่าตัวคุณหรือเขานะเพราะใครมันขึ้นมาในจุดที่เป็นอนาคตนะคะอย่าให้ใจลอยไปกับสายลมอย่าให้ใจลอยไปกับกิเลสหรือความรู้สึกเหงาหรือความรู้สึกที่เบื่อในความสัมพันธ์ถ้าเบื่อก็คุยกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องนอกใจนะคะเพราะมันมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์นี้อยู่นะเป็นจริงนะคะเป็นห่วงเสมอเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนถ้ามันมีความเบื่อก็ต้องคุยกันขอใจเธอได้ไหมattraction attraction retreat คุณกับคนรักเนี่ยค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ห่างๆกันในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของ passion ความชอบแบบความรู้สึกดีๆแรงดึงดูดนั่นนี่ระหว่างคุณกับคนละอาจจะเฟดไปสักนิดนึงหรือว่าจะค่อนข้างที่จะค่อยๆจืดจางไปทีละหน่อยทีละหน่อยละนะคะแล้วมันจะจืดจางหนักอีกในช่วงที่มีคนเข้ามาแล้วดันเป็นคนที่ถูกใจต้องระวัดระวังเลยนะคะในช่วงนั้นโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน10เหรียญเอ็มเพอเรอร์นะคะเพจซับคัพนะคะ V of Fortune 7ไม้เท้าคือความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนว่ามันจะดีขึ้นนะคะเป็นสเต็ปจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะแต่มันถูกกั้นไว้นะคะแบบมีอะไรกั้นอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบมีอะไรกั้นเรามาดูว่าอะไรมันกั้นอยู่อุ้ยสับไพ่แล้วไพ่ร่วงมันต้องการอะไรจากฉันเนี่ย
ำไมถึงเป็นเจ็ดไม้เท้าความสัมพันธ์ใหม่นะคะที่เป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์หรือธนูนะคะหรือเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีกรกฎนะคะหรือพิจิกมีรักใหม่มีตัวเลือกใหม่มากั้นนั่นเองแทนที่จะได้พัฒนาเหมือนช่วงแรกกับมาดีละมันเริ่มจะแบบเฮ้ยแบบแฮปปี้นู่นนั่นนี่ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นคุยด้วยกันมากขึ้นนั่นนี่นะคะก็มีแผนแล้วว่ามันจะดีขึ้นและมันกำลังจะดีขึ้นและมันก็มีตัวเลือกใหม่เข้ามาทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งนะคะไม่เป็นไปตามนั้นต่อไปค่ะคนคุยของคุณนะคะคนคุยของคนที่สำคัญที่สุดของคุณนะสถานการณ์เขาเป็นยังไงอ่ะโอเคชัดเจนเดวิลนะหกเหรียญอีกนะคะเพชรซับบอลนะคะสี่เหรียญอีกนะคะ King of Pentacles ค่ะโอเคเขามีคุณในใจแต่เขาก็มีธาตุไฟในใจเหมือนกันนะอันนี้ตัวคุณนะอันนี้อีกคนนึงนะคะเขามีตัวเลือกค่ะตัวเลือกก็เข้ามาอีกนะคะก็สับรางค่ะนะคะเก็บทุกคนค่ะเก็บทุกรายละเอียดนะคะยิบย่อยนะคะคนนั้นคนนี้นะคะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเก็บหมดนะคะไม่ตัดสินใจเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะยังไม่มีความพร้อมที่จะคอมมิตเมนต์เหมือนแบบให้ความหวังคุณสร้างฝันคุณให้ความหวังอีกคนนึงสร้างฝันอีกคนนึงอะไรแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ว่าไปนะคะแต่สุดท้ายก็มีในเรื่องของตัวเลือกนี่แหละทำให้ไม่สามารถคอมมิตเป็นได้และตัวเขาก็ปล่อยใจนะมีคนเข้ามาก็ตื่นเต้นก็คุยก็ปล่อยใจถามว่าสนใจคุณไหมก็สนแหละแต่ว่าเขารู้สึกว่ามีตัวเลือกใหม่เข้ามาทำให้เขารู้สึกว่าก็มีตัวเลือกเข้ามามากขึ้นทำให้แบบเหมือนคุณจะซื้อของสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมียี่ห้อเยอะๆมีหลายยี่ห้ออย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะดูแบบคุณภาพของแต่ละอย่างแต่นะใจคุณมันก็ไม่ใช่ของนะมันก็ไม่ใช่สิ่งของที่จะมาแบบว่ามามียี่ห้อแบบว่าคุณภาพนั่นนี่เนาะใช้ใจก็คือใจอ่ะมาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเจ็ดดาบค่ะมีออฟฟอร์จูนนะโอเคหลังๆเขาเริ่มเบื่อแล้วแหละจริงๆตอนแรกอ่ะเขาก็คิดนะคะเขาคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนละมันเริ่มมีการพัฒนาละค่ะมันเริ่มมีการพัฒนาแต่คุยไปเรื่อยๆแล้วมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะเขาก็ทำให้รู้สึกว่ามันเริ่มมีความเบื่อมันเริ่มมีความแบบฉันอาจจะต้องใช้เวลาจำนวนนึงไปกับคนอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคุณนะคะเจ็บเวลาไปอะไรอย่างนั้นคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะไพ่สลับกันได้นะคะคุณชอบเขามากอะลึกซึ้งอะ lovers อะแล้วคุณก็เสียใจมากเหมือนกันเนี่ยคุณหวังกับเขาไว้มากจริงอะหกไม้เท้า empress คือคุณรู้สึกว่าเขาเข้าใจคุณเขาดูแลคุณได้ดีคุณรู้สึกว่ามีความสุขที่ใช้เวลาด้วยกันที่อยู่ด้วยกันที่ได้คุยกันหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนมันพังไปหมดเลยมันก็ไม่ถึงกับว่าพังขนาดนั้นนะแต่มันเป็นจุดที่แบบมันเสียเส้นเสียเซลล์อ่ะเสียเซลล์แบบว่าเสียใจที่ต้องเจอแบบนี้อีกแล้วที่ต้องมาเจอกับอะไรที่แบบที่มันแบบว่าไม่ใช่ของเราอีกแล้วหรอเมื่อไหร่มันจะเป็นของเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยต้องรอไปอีกนานแค่ไหนทนอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ได้ไม่นานหรอกคือคุณชอบเขามากอ่ะคุณต้องการเขาเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณไหมดูสิเขาอยากจะบอกอะไรสี่เหรียญห้าไม้เท้าโอเค Queen of Wands เขารู้สึกว่าอย่าหึงนะหึงเนี่ยไปหึงหวงหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเขาอะค่ะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้ทะเลาะกันแรงเลยแหละก็คือว่าเรื่องใหญ่อะค่ะพยายามอย่าไปหึงหวงอย่าไปแสดงความเป็นเจ้าของเขาอะไรอย่างเงี้ยมากมายนะคะเหมือนเขาขึ้นมาเตือนนิดนึงอะนะว่าแบบมีเรื่องแบบอาจจะแบบไม่ได้แต่คือมันก็ไม่โอเคอะ
ทะเลาะกันแรงแน่นอนนะคะบอกเลยเขาก็ไม่ได้สนใจที่ความรู้สึกเราขนาดนั้นมีแต่เราแบบยิ่งแคร์ยิ่งเจ็บยิ่งแคร์ยิ่งรู้สึกนะคะมันก็ต้องมีหึงหวงบ้างเป็นธรรมดาแหละแต่ว่าก็อย่าแต่ก็คืออะไรมากไม่ได้อ่ะโมโหกบเกลื่อนด่ากบเกลื่อนจากความผิดเขากลายเป็นความผิดเราอะไรประมาณเนี้ยร่วมบทสรุปนะคะเอซับสอนนะคะเอซับบอลควีนออฟคัพ5เหรียญนะคะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งรักทั้งเหงาทั้งซึมทั้งเศร้าพยายามใช้สตินะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะอ้อนได้อ้อนนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะคุณสามารถอ้อนคนรักของคุณหรือคนคุยของคุณได้นะคะตรงนี้น่าจะโอเคอยู่ไม่ถึงกับว่าร้ายแรงหรือรุนแรงอะไรมากมายนะคะก็มีปัญหามาให้คิดให้แก้ให้อะไรบ้างนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนจะแย่แต่ก็ไม่แย่ขนาดนั้นปิดตาข้างเดียวอะไรเงี้ยยังคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มากนะคะเหตุเกิดจากความเหงาขอใจเธอได้ไหมที่คุยสุ่มแบบมันจะสุ่มยังไงแล้วนะหน่วงสุ่มเดินไม่รู้จะสุ่มยังไงก็ขึ้นแต่อันเดิมๆ chemistry getting to know each other นะคะ love yourself first นะต่อให้คุณมี chemistry ที่ strong กับเขาแค่ไหนหรือเขาจะแบบว่ารู้สึกว่าแบบมีเคมีกับคุณมากแบบมันดีฟเข้าไปข้างในอ่ะแต่คุณก็ต้องเผื่อใจไว้จุดหนึ่งนะคะถ้าคุณจะรักคนคนนี้คุณต้องรักตัวเองก่อนต้องรักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะไม่งั้นเราก็มีแต่เอาใจไปเสี่ยงเราก็จะเสียใจกับคนคนนี้นะคะบอกเลยนะคะถ้าจะอยากได้คนคนนี้คุณต้องรักตัวเองมากให้คุณค่าตัวเองมากๆให้เขานะคะทำให้เขาได้เห็นว่าคุณมีค่านะคะแล้วเขาเนี่ยแหละจะค่อยๆวิ่งตามคุณเองนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวมังกรนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ